แล้วหายนะที่แท้จริงก็คือ2008 2009นั่นแหละครับซีซั่นนั้นลูตันโดนตัดคะแนนครับถึง30แต้มนะครับตกชั้นจากลีก2กลายเป็นสโมสรในลีกสมัครเล่นแม้ทั้งฝั่งอาณาจักรของทีมเยือนครับโอ๊กโรสแตนบันไดที่เดินเข้าสู่อาณาจักรเนี่ยยังต้องผ่านหลังบ้านของใครหลายๆคนด้วยซ้ำกลับมาสู่ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ31ปีทั้งที่เมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยยังต้องดิ้นรนอยู่นอกลีกด้วยซ้ำMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับเข้ามาแล้วย้ำไว้ก่อนเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับให้กับ Main Stand Thailand ครับแล้วก็มีฟีเจอร์ซูเปอร์แตงรองรับถ้าใครอยากจะสนับสนุนโดยตรงให้กับช่องทางของเรานะครับแน่นอนครับหลังจากที่ปิดฤดูกาลไปครับบทสรุปต่างๆเนี่ยมันค่อยๆถาโถมมาเรื่อยๆครับมีทีมตกชั้นก็ต้องมีทีมเลื่อนชั้นนะครับซึ่ง3ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกนะฮะเบอร์ลีย์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและทีมสุดท้ายที่คว้าตั๋วได้ลูตันทาวน์ครับวันนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนที่ดูฟุตบอลอังกฤษมาตั้งแต่ยุค80นะครับน่าจะอิ่มอกอิ่มใจครับที่ได้เห็นลูตันทาวน์นั้นกลับมาสู่ลีกสูงสุดและเป็นครั้งแรกในนามของพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะลูตันทาวน์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปในยุคปลาย80เนี่ยเป็นทีมที่มีเสน่ห์มากครับลูกบู๊ดุดันสู้แม้ว่าศักยภาพโดยรวมของทีมอาจจะสู้ทีมใหญ่ไม่ได้ครับแต่หัวใจเนี่ยเด็ดดวงเหลือเกินเป็นขวัญใจกองเชียร์ทีมรองแล้วกันครับผมว่าแบบนี้ซึ่งหลายคนคิดถึงอาจจะรวมถึงโคเวนทรีด้วยนะครับคู่ชิงในรอบเพลย์ออฟก็เป็น2ทีมที่ห่างหายจากลีกสูงสุดไปนานแต่สุดท้ายลูตันคือผู้ชนะครับวันนี้เราหยิบยกเรื่องราวของเดอะแฮตเทอร์เนี่ยแหละครับเอามาเล่าสู่กันฟังกันหน่อยเพราะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นะครับพวกเขาเนี่ยโอ้โหตกระกำลำบากเยอะแยะมากมายโดนตัดแต้มร่วงไปถึงนอกลีกในช่วง9ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปีนป่ายขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งการเดินทางที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์เหล่านี้นะฮะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกับลูตันทาวน์ติดตามไปที่นี่พร้อมๆกันนะครับถ้าว่าในเรื่องของพื้นฐานครับลูตันทาวน์ครับเป็นทีมอยู่ในเมืองลูตันในแคว้นเบดฟอร์ดเชียร์นะครับห่างจากกรุงลอนดอนประมาณสัก30กิโลเมตรก่อตั้งขึ้นมาในปี1885ครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆแล้วในเมืองของลูตันเนี่ยนะครับมีอยู่2ทีมฟุตบอลครับลูตันวันเดอเรอร์สและลูตันเอ็กเซลเซียร์ครับเพียงแต่ว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับมันก็เลยมีแนวความคิดว่าในเมืองลูตันมันควรจะต้องมีทีมฟุตบอลทีมเดียวมันจึงเริ่มมีการแสดงวิสัยทัศน์กันออกมาครับว่าควรจะต้องเป็นแบบนั้นซึ่งคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับก็คือจอร์จดีคอนครับคนที่เป็นอดีตหนึ่งในนักเตะของลูตันวันเดอเรอร์สนะครับเขาบอกว่ามันควรจะต้องเป็นหนึ่งเดียวครับเพื่อเป็นทีมของเมืองเป็นทีมของคนลูตันจริงๆจนกระทั่งมีการประชุมในแบบสาธารณะนะครับแล้วกลุ่มคนส่วนใหญ่ก็เริ่มเห็นด้วยครับจึงเป็นที่มาของคำว่าลูตันทาวน์นั่นแหละครับที่มีคำว่าทาวน์ตามหลังนี่คือทีมของเมืองลูตันครับแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นเลยครับพวกเขาก็โลดแล่นอยู่ในลีกของอังกฤษเนี่ยมาอย่างยาวนานครับตั้งแต่ในระดับกึ่งอาชีพในชื่อของซาวเทิร์นฟุตบอลลีกซึ่งลูตันเป็นหนึ่งในทีมที่ร่วมก่อตั้งรวมถึงการขึ้นมาอยู่ในฟุตบอลลีกอย่างจริงจังนะครับแม้ว่าจะเป็นลีกระดับรองก็ตามในชื่อเดิมก็คือดิวิชั่น2ดิวิชั่น3ดิวิชั่น4ผ่านมาหมดแล้วครับและไม่เว้นแม้กระทั่งลีกสูงสุดในชื่อเดิมก็คือดิวิชั่น1ลูตันเคยพังงาดขึ้นไปแล้วนี่คือเส้นทางการเริ่มต้นของเดอะแฮตเทอร์ครับเดอะแฮตเทอร์ก็มาจากด้วยพื้นเพของเมืองนะครับเป็นเมืองที่มีรายได้เศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการทำอุตสาหกรรมทำหมวกครับจึงได้รับฉายาว่าเดอะแฮตเทอร์แต่สถานะของลูตันมันก็เหมือนโยโย่ทีมนะครับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดถ้าจะหาช่วงเวลาแบบช่วงพีคที่สุดเป็นยุคทองก็ว่าได้ก็คือยุค80ต่อ90นั่นแหละครับลูตันนั้นโลดแล่นอยู่ในเวทีหรือสูงสุดดิวิชั่น1เคยจบอันดับที่7ของตารางครับเรียกว่าเป็นอันดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเมื่อปี1986ถึง87รวมถึงการคว้าแชมป์ถ้วยลีกคัพในปี1988ครับในเวลานั้นใช้ชื่อว่า Littlewood Challenge Cupตามชื่อสปอนเซอร์เพราะว่าใครทันยุคปลาย80น่าจะจำกันได้ดีอยู่ครับเกมที่มันแบบอยู่ในความทรงจำนะฮะเอาชนะอาร์เซนอลได้3ประตูต่อ2เต็มไปด้วยนักเตะที่เราคุ้นชื่อคุ้นหูกันมากมายครับมิกฮาร์เฟิร์ดกองหน้ามนุษย์ไม้นะฮะในสไตล์ของหัวหอกตัวเป้าแบบอังกฤษแท้ๆนะครับรูปร่างสูงใหญ่แรงปะทะดีครองบอลดีจบสกอร์ได้ดีหรือตัวที่จี๊ดจ๊าดหน่อยก็สองพี่น้องสตีนครับแบรนด์สตีนและมาร์คสตีนฟอสเตอร์นะฮะประกันหลังที่มีที่คาดหัวเป็นเอกลักษณ์เท่มากๆครับ
นั่นคือยุครุ่งเรืองจริงๆครับของลูตันทาวน์เพียงแต่ว่าการยืนระยะมันลดระดับลงเร็วเหลือเกินครับจนถึงฤดูกาล 1991-92 ครับลูตันก็ทนแรงเสียดสีไม่ไหวครับตกชั้นสู่ลีกรองที่มันน่าเสียดายก็คือมันเป็นฤดูกาลสุดท้ายครับในนามของดิวิชั่น1เพราะซีซั่นถัดมาเนี่ย 1992-93 มีการรีแบรนด์กันใหม่ครับในลีกสูงสุดให้กลายเป็นชื่อพรีเมียร์ลีกซึ่งเต็มไปด้วยเม็ดเงินรายได้เศรษฐกิจหมุนเวียนเยอะแยะมากมายพูดง่ายๆก็คือเหมือนลูตันเนี่ยตกขบวนรถไฟแบบเที่ยวสุดท้ายจริงๆครับก่อนที่จะได้มีชื่อเป็นทีมที่ร่วมแข่งขันในพรีเมียร์ลีกซีซั่นแรกปรากฏว่าตกชั้นซะก่อนและนั่นคือครั้งล่าสุดครับที่พวกเขาหลุดจากวงโคจรของคำว่าลีกสูงสุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันคือฝันร้ายล้วนๆเลยครับเพราะวนเวียนอยู่ในลีกรองเนี่ยแชมเปี้ยนชิพลีก1ลีก2อยู่แบบนั้นเรื่อยๆครับแต่ที่มันหนักหนามากที่สุดก็คือการตกชั้นจากลีก2ไปยังนอกลีกครับกลายเป็นสโมสรในลีกสมัครเล่นในซีซั่น 2008-2009 เหตุผลหลักๆคือซีซั่นนั้นลูตันโดนตัดคะแนนครับถึง30แต้มนะครับมันเคยมีข้อความบนธงแบนเนอร์ขนาดใหญ่ครับของแฟนๆพวกเขาที่ใช้คำว่าลูตันทาวก่อตั้งขึ้นในปี1885และโดน FA หักหลังในปี2008ซึ่งอันนี้จริงแล้วมันอาจจะต้องย้อนกลับไปในปี 2007-2008 ด้วยครับเพราะซีซั่นนั้นเนี่ยลูตันก็โดนตัดไปก่อน10คะแนนพวกเขาเริ่มต้นในฐานะทีมอยู่ในลีก1นะครับและมีเป้าหมายที่จะปีนป่ายสู่แชมเปี้ยนชิพโค้ชในช่วงนั้นคือเควินแบล็กเวลครับเคยมาคุมทีมในไทยลีกของเราด้วยนะฮะนครราชสีมานั่นแหละครับแบล็กเวลเริ่มต้นด้วยการเสริมนักเตะถึง8คนและวางเป้าหมายว่าขอลุ้นในการเลื่อนขึ้นสู่แชมเปี้ยนชิพและผลงานในช่วงแรกดีมากๆครับ5นัดแรกชนะไป4หนึ่งในนั้นคือการถล่มเซาท์แลนด์3-0ครับแต่เส้นทางอนาคตสดใสตรงนั้นเนี่ยมันก็ดับวูบลงทันทีครับเมื่อฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอังกฤษหรือว่า EFL เนี่ยนะครับรวมถึงสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA เนี่ยตรวจพบความไม่ชอบมาพากลของสโมสรครับโทษฐานติดสินบนเอเจนต์นักเตะครั้งนั้นแหละครับที่ลูตันโดนตัดไป10คะแนนแล้วเป็นเหตุผลก้อนใหญ่ๆครับที่ทำให้พวกเขานั้นบินถลาร่วงลงกับพื้นทุกอย่างตรงข้ามกันหมดเลยครับจากต้นซีซั่นจากที่มีลุ้นขึ้นสู่แชมเปี้ยนชิพกลับกลายมาว่าต้องมาลุ้นหนีตกชั้นแทนนักเตะหลายคนจำเป็นต้องย้ายทีมออกไปทีมขาดความนิ่งผลงานก็ไม่นิ่งตามไปด้วยเช่นเดียวกับเม็ดเงินรายรับรายจ่ายของสโมสรแม้ว่าช่วงกลางฤดูกาลครับจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าฝ่ายบริหารใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งส่วนใหญ่กลายเป็นกลุ่มแฟนบอลครับที่เข้ามาซื้อทีมในนามของลูตันทาวน์2020แต่ก็ไม่ทันการครับเพราะสุดท้ายลูตันก็ตกชั้นสู่ลีก2จนได้นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2007-2008 ที่โดนหัก10แต้มนะครับจากลีก1สู่ลีก2แล้วหายนะที่แท้จริงก็คือ 2008-2009 นั่นแหละครับเริ่มต้นบนเวทีลีก2โดนหนักหน่วงเข้าไปอีกเมื่อ EFL และ FA ครับตรวจสอบเพิ่มเติมครับที่มาที่ไปเรื่องการเงินของลูตันทาวน์จนไปเจอประเด็นใหม่ครับถูกตรวจพบว่ามีความผิดทั้งด้านการเงินย้อนหลังไปอีกหลายปีจากการกระทำของเจ้าของทีมคนก่อนแล้วก็รวมถึงข้อหาเดิมครับนั่นคือติดสินบนเอเจนต์นักเตะที่ตรวจพบเจอมากขึ้นมันเหมือนทำผิดซ้ำซ้อนครับในระยะเวลาเพียงแค่1ซีซั่นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บทลงโทษนั้นมันรุนแรงครับดูตันโดนตัด30คะแนนแล้วก็เป็นซีซั่นที่ยากลำบากมากๆครับตลอดทั้งฤดูกาลครับ46นัดในลีก2เดอะแฮตเตอร์เก็บได้ตามจำนวนการแข่งขันนะครับผลงานอย่างแท้จริงเนี่ย56คะแนนครับซึ่งถ้าเอาไปวางบนตารางโดยที่ไม่มีการตัดแต้มเนี่ยพวกเขาจะอยู่รอดแบบสบายๆเลยครับแต่พอมีโทษติดหลังแบบนั้นครับโดนหัก30แต้มไม่รอดครับนั่นคือวันแห่งมืดมนความหวังแทบไม่หลงเหลือลูตันหล่นจากลีกอาชีพสู่นอกลีกครับแกรี่สวีทนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารครับออกมาเปิดเผยในความทรงจำในยุคนั้นครับว่าไม่มีวันลืมครับมันจะติดอยู่ในใจของพวกเราไปตลอดกาลต่อให้พวกเราได้เล่นลีกใหม่ย้ายสนามใหม่หรือมีธงแบนเนอร์ใหม่ๆมันก็ยังจำฝังใจครับเพราะแฟนๆหลายคนนั้นโกรธมากๆครับที่ EFL รวมถึง FA นั้นตัดสินแบบนั้นคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้คือเควินคราวครับเป็นนักเขียนเป็นนักหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นแฟนบอลพันธุ์แท้ของลูตันบอกว่ารู้สึกโกรธมากครับในฐานะแฟนบอลสโมสรแห่งนี้ทั้ง FA และ EFL เนี่ยพยายามจะฆ่าเรานี่คือการลงโทษที่รุนแรงเกินไปลูตันต้องจมปลักอยู่นอกลีกเนี่ยนะฮะ5ฤดูกาลเต็มๆแต่พวกเขาก็พยายามครับพยายามจะดันตัวเองขึ้นมาลุกขึ้นมาเพื่อจะเดินหน้าสู่ลีกอาชีพให้ได้ทุกอย่างมาประสบผลก็คือในปี 2013-14 ครับเป็นบทสรุปที่สร้างผลงานจากนอกลีกได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆลูตันเก็บไปได้ถึง101คะแนนครับพร้อมยิงประตูได้102ประตูจาก46นัดจบด้วยอันดับ1บนตารางไม่ต้องไปลุ้นเพลย์ออฟใดทั้งสิ้นครับนั่นคือวันที่ฟ้าเปิดอีกรอบที่ลูตันกลับมาสู่ลีกอาชีพและแน่นอนครับพวกเขามองเป้าหมายในระยะไกล
อย่างน้อยที่สุดควรจะต้องกลับไปยืนอยู่ในจุดที่ควรอยู่นั่นก็คือ The Championship แล้วก็ใช้เวลาอีก5ฤดูกาลครับจาก League 2ที่พวกเขาก้าวขึ้นสู่ Championship ตามเป้าหมายภายใต้การคุมทีมของเนธานโจนส์รวมถึงกุนซือขัตทัพที่เข้ามารับช่วงต่อกลางฤดูกาลอย่างมิกฮาร์เฟิร์ดตำนานของทีมครับหัวหอกรูปร่างสูงใหญ่ทั้งสองคนนี่แหละครับที่มีส่วนช่วยให้ลูตันนั้นกลับมาสู่แชมเปี้ยนชิพเพราะว่าเริ่มต้นพาทีมไต่เต้าขึ้นมาจากลีก2ลีก1แล้วก็ทำได้สำเร็จและจากนั้นแหละครับในปี2019ลูตันก็เรียนรู้ในการเอาตัวรอดบนเวทีแชมเปี้ยนชิพได้อย่างสวยงามและค่อยๆยกระดับตัวเองขึ้นมาครับในเวลาคาบเกี่ยวขนาดนะครับพวกเขาพยายามทำให้ทีมนั้นมีความมั่นคงมีความเสถียรมากขึ้นภาพจำแน่นอนครับนั่นคือสนามเคนนีเวิร์ดโรดครับความคลาสสิกยังคงอยู่นี่คือสนามที่มีความจุราวแค่ 1,356 ที่นั่งเป็นสนามกระทัดรัดมากๆและโอบล้อมด้วยบ้านของผู้คนครับแม้ทั้งฝั่งอาณาจักรของทีมเยือนครับโอ๊กโรสแตนบันไดที่เดินเข้าสู่อาณาจักรเนี่ยยังต้องผ่านหลังบ้านของใครหลายๆคนด้วยซ้ำมันแทบจะแนบชิดติดกันเลยครับมันก็เป็นภาพของมนต์ขลังของฟุตบอลอังกฤษพวกเขาวางโปรเจกต์ที่จะสร้างสนามใหม่ครับแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้เนี่ยนะฮะกำลังเตรียมจะย้ายไปสู่สนามใหม่ที่มีชื่อว่า Power Court ตั้งอยู่แถบชานเมืองของลูตันโดยเริ่มต้นที่ความจุ 17,500 ที่นั่งและมองไปถึงเป้าหมายใหญ่ก็คือจะพยายามทำให้ถึง 23,000 ที่นั่งให้ได้แต่สนามใหม่แห่งนี้ครับ Power Court มีกำหนดแล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุดนะครับก็คือปี2025ครับนั่นคือเรื่องราวขับเคลื่อนนอกสังเวียนครับที่ยังเป็นเรื่องเล่าในตำนานกับสนามเดิม Kenny Worth Road ซึ่งครั้งหนึ่งถ้าใครทันเนี่ยนะครับยุคปลาย80 Kenny Worth Road เนี่ยขึ้นชื่อมากในเรื่องการปราบเซียนเรียกว่าเป็นสิงสนามหญ้าเทียมครับใช่ครับลูตันเคยใช้สังเวียนแห่งนี้โดยการปูเป็นสนามหญ้าเทียมครับทีมใหญ่ทีมเล็กมาเจอแบบการต้อนรับที่มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับแล้วก็ยังคงความคลาสสิกมาอย่างทุกวันนี้จนกระทั่งเข้าสู่ยุค90นั่นแหละครับที่ฝ่ายจัดการแข่งขันนั้นออกกฎระเบียบบังคับว่าทุกสนามต้องใช้หญ้าจริงเท่านั้นตำนานหญ้าเทียมก็เลยปิดลงไปมันคือการฟันฝ่าครับและพยายามลุกขึ้นยืนพาทีมเล็กๆทีมนี้ครับเดินหน้าท่ามกลางกระแสอุปสรรคลมพายุต่างๆแกรี่สวีท CEO ของสโมสรครับย้ำว่าหัวจิตหัวใจของลูตันทาวน์มันคือหัวใจของฟุตบอลครับแม้ว่าเมืองนี้จะไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวจะไม่ได้มีเศรษฐกิจที่ดีเป็นเมืองอุตสาหกรรมเล็กๆครับที่ผลิตหมวกขายหรือรวมถึงอะไหล่รถยนต์อีกนิดหน่อยแต่ทั้งหมดมันก็ส่งต่อมาถึงแนวทางการเล่นฟุตบอลของลูตันครับทำงานร่วมกันมีความสามัคคีทำงานเป็นทีมไม่ว่าคนคนนั้นจะมาจากไหนก็ตามเรามีความแน่นแฟ้นเราได้จำลองวัฒนธรรมของเมืองเนี่ยมายังสโมสรของเราและนั่นคือเหตุผลที่เราประสบสำเร็จโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหน้าตาของสโมสรเสมอไปไม่ต้องโด่งดังไม่ต้องอยู่บนหน้าสื่อแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานหนักอย่างต่อเนื่องครับและซีซั่นนี้ครับ2022ถึง23พวกเขาก็ทำได้สำเร็จส่วนหนึ่งต้องชื่นชมในการวางรากฐานของเนธานโจนส์นะครับซึ่งปลุกปั้นทีมมาจนกระทั่งย้ายไปคุมซาวด์แฮมป์ตันในช่วงกลางฤดูกาลแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงกุนซือคนปัจจุบันก็คือร็อบเอ็ดเวิร์ดครับลูตันเป็นทีมที่คู่แข่งยากจะต่อกรด้วยครับพวกเขาเจาะรายละเอียดเกมรับเกมรุกเป็นทีมแล้วก็เดินเครื่องในตลาดซื้อขายอย่างชาญฉลาดรวมถึงไว้เนื้อเชื่อใจกับขุมกำลังที่เติบโตมาด้วยกันเราจึงเห็นเพริรัตดอกเอ็มปานซูครับกองกลางหมายเลข17นะฮะที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่เล่นอยู่นอกลีกนะครับจนกระทั่งไต่เต้าขึ้นมาถึงวันนี้ได้หรือให้โอกาสกับทางพอตนะครับกองหลังที่เล่นอยู่กับทีมเนี่ยตั้งแต่ลีก2ครับก็ยังเป็นกำลังสำคัญให้กับลูตันณปัจจุบันแล้วก็เสริมด้วยบรรดานักเตะใหม่ที่สร้างอิมแพคเหลือเกินครับคาร์ตันมอริสครับเป็นกองหน้าที่ย้ายเข้ามาใหม่และซัดไปถึง20ประตูครับเป็นดาวสโลสูงสุดของสโมสรอีชานฮาวาร์ดครับผู้สาประตูชาวอเมริกันครับก็เหนียวแน่นไว้ใจได้รักษาคลีนชีทไปถึง20เกมครับมากที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกสุดท้ายครับพวกเขาลงเล่นครบ46นัดคว้าอันดับ3บนตารางได้สำเร็จพร้อมผลงานที่เหนียวแน่นแพ้เพียงแค่8เกมครับและเสียประตูน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกก็คือ39ลูกจาก46นัดด้วยอันดับ3นั่นแหละครับได้สิทธิ์โควต้าไปเล่นเพลย์ออฟแล้วก็ผ่านเซเนอร์แลนด์มาในรอบรองชนะเลิศจนมาเจอกับโคนทรีในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยแหละครับบรรยากาศที่เวมบรียังคงเต็มไปด้วยมนต์ขลังเหมือนเดิมครับเดอะแฮทเทอร์สได้เฮก่อนเลยครับจอร์แดนคลาร์กทำประตูได้ในนาที23ให้กับลูตันทาวน์แต่หลังจากนั้นครับโคนทรีก็มาตามตีเสมอได้จากกุสตาโวเมอร์จบ90นาที 1-1 ต่อเวลาพิเศษก็ยังทำอะไรกันไม่ได้จนไปถึงการดวลจุดโทษครับและลูตันก็ทำได้สำเร็จครับชนะดวลจุดโทษไป6ประตูต่อ5กลับมาสู่ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ31ปีและลงเล่นบนเวทีในนามของพรีเมียร์ลีกครั้งแรกครับทั้งที่เมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยยังต้องดิ้นรนอยู่นอกลีกด้วยซ้ำ
เรื่องราวการเดินทางเส้นทางสายมหัศจรรย์แห่งนี้น่าชื่นชมอย่างมากครับณเวลานี้การเฉลิมฉลองยังคงดำเนินต่อไปในเมืองลูตันครับแต่ก็นั่นแหละครับมันคือความสำเร็จก้อนใหญ่ๆเพียงแต่ว่ามันก็คือจุดเริ่มต้นของความท้าทายก้อนใหญ่ๆเช่นกันซีซั่นหน้าพวกเขาต้องเจอกับคู่แข่งในระดับเสือสิงห์กับทิงแรดบนเวทีพรีเมียร์ลีกอันนั้นแหละครับคือบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์สโมสรแห่งนี้ครับว่าพวกเขาจะสามารถเอาตัวรอดได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับสำหรับแฟนบอลที่ติดตามมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคปลาย80การได้เห็นชื่อลูตันทาวน์นั้นกลับมาสู่ลีกสูงสุดผมว่ามันก็อิ่มอกอิ่มใจดีครับเอามาฝากแฟนบอลรุ่นเก่าๆหน่อยแล้วกันครับผมเชื่อว่าหลายๆคนทันลองแสดงความเห็นเข้ามาได้ครับความรู้สึกในการเห็นลูตันทาวน์นั้นกลับมาสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของเราไว้เหมือนเดิมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และมีฟีเจอร์สุดแต่งเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ